ทุกๆคนคะทุกๆคนรู้สึกกังวลไหมคะเวลาที่เราผมร่วงต้องร่วงแบบไหนถึงต้องไปปรึกษาแพทย์วันนี้มีสาระดีๆมาฝากค่ะผมร่วง4ข้อนี้ที่ต้องปรึกษาแพทย์ค่ะ 1. สำหรับคนที่สระผมเป็นประจำเกือบทุกวันผมร่วงมากกว่าวันละ70ถึง100เส้นค่ะ 2. สำหรับคนที่สระผมห่างกัน3ถึง4วันผมร่วงมากกว่าวันละ200เส้นค่ะ 3. ผมหลุดร่วงระหว่างวันระหว่างทำกิจวัตรประจำวันมากๆโดยรวมที่เกินวันละ70ถึง100เส้นถือว่าผิดปกติค่ะเช่นบนหมอนหลังตื่นนอนตอนเช้าตอนกินข้าวตอนทำครัวนั่งทำงานเป็นต้นค่ะ 4. ค่ะผมร่วงเป็นหย่อมผมร่วงไปจนเปลี่ยนเป็นหย่อมขนาดเล็กเท่าเหรียญ10ค่ะขอแนะนำทุกคนว่าหากมีปัญหาผมบางขาดร่วงผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงจะได้ทำการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะบ๊ายบายค่ะ